เมื่อหวังมิงอินจอมยุทธ์อันดับ11ในใต้ล่าได้ปรากฏตัวขึ้นลีชุนกังก็เลยต้องออกโลดด้วยตัวเองแต่แล้วก็ถูกอูริวติงนัดขัดขวางเอาไว้แล้วก็ล่อไปอย่างเส้นทางอื่นแล้วจากนั้นทหารม้าของนิงเออเหมยก็ได้เปิดฉากยิงถล่มหวังมิงอินส่วนทางด้านเวซูลีเยนถังและซูซิลก็ได้เปิดฉากโจมตีมนุษย์กระทองแดงแต่ไม่ว่าพวกเขานัดจะโจมตีในรูปแบบไหนก็ไม่สามารถ ที่จะทำลายมนุษย์กระถองแดงได้ส่วนทหารของนิ่งเอ๋อเหมยที่ติดตามไปด้วยก็บาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากตัดมาที่หวังมิงอินในตอนนี้เขาไน้โจมตีทหารม้าของนิ่งเอ๋อเหมยจนบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายไปเป็นจำนวนมากส่วนชิงเนียวเมื่อเห็นว่าสถานการณ์นั้นไม่ค่อยดีก็เลยขอยืมทวนบตดดนจากสีเฟิ่งเหนียนทวนบตดดนนั้นเป็นอาวุธประจํากายของหวังซิ่วที่เป็นราชาแห่งทวนและทวนนี้ก็ถูกเก็บซ่อนไว้ในเพาลารถม้าเป็นเวลานานาแล้วเมื่อนิ่งเอ๋อเหมยถูกหวังมิงอินซัดจนล้มแล้ว ชิงเหนียวก็ได้ใช้ทวนบัตรดนสู้กวังบิงอินตัดมาที่หลีชุนกลางในตอนนี้อูริวติงได้ชักกระเบียออกมาแล้วสุดท้ายก็ถูกหลีชุนกลางสั์จนหงายท้องแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทางด้านของเวซูตอนนี้เขาได้คิดวิธีจัดการกับมนุษย์เกราะทองแดงได้แล้วในที่สุดซูซิลก็สามารถรวบวมลวม,ลมปานแล้วก็สั์มนุษย์เกราะทองแดงธาตุไม้จนเสื้อกราะนั้นแตกละเอียดแล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาอีกได้ส่วนรีเชียนถังก็ได้ใช้พลังกระบี่สัญยาแดงจนเกิขีดจำกัดแล้วก็สามารถทุบมนุษย์เกราะทอง แดงทาาดไฟจนหัวเละแต่ว่าตัวเขาก็ถูกแรงระเบิดจนกระเด็นออกมา ตัดมาที่ชิงเหนียวที่กําลังต่อสู้อยู่กับหวังหมิงอินแล้วก็ยันกันอยู่นั้นและตอนนี้หลี่ชุนกังก็ได้ตามผสมทบแล้วและในขณะที่กําลังยันกันอยู่สีเฟิงเนียนก็ได้ถูกมนุษย์เกราะทองแดงและรอบโจมตีเขาก็เลยวิ่งหนีแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปบนกลางาอากาศพร้อมทั้งรวบรวมสมาธิและลมปานที่หลี่ชุนกังนั้นได้เคยสอนเอาไว้แล้วไม่ได้จังหวะแล้วสีเฟิงเนียนก็ได้ใช้หนึ่งกระบี่เซนหมอบถล่มมนุษย์เกราะทองแดงท่าดินจนเสือ้อเกาะ นั้นแต่กระจายโซลี่ชุนกังก็ได้ใช้ลิฐากบีกระแทกหวังมิงอินจนได้กระเด็นไปแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่หวังมิงอินนั้นจะจัดการกับสีเฟิงเหนียนและแม้ว่าหวังมิงอินนั้นจะได้รับบาดเจ็บจากลิฐากบีของลี่ชุนกังแต่สุดท้ายก็สามารถเข้าถึงตัวของสีเฟิงเหนียนได้ส่วนสีเฟิงเหนียนก็ได้ชักดาบออกมาต่อสู้จนดาบนั้นได้ถูกจากมือและในขณะที่สีเฟิงเหนียนนั้นก็มันจะแย่ก็ได้มีมือปิศาเข้ามาทะลวงทองของหวังมิงอินจากทางด้านหลังและมือนี้ก็เป็นมือ ของเด็กสาวที่มีชื่อว่าเฮ่เฮ่และนางก็เป็นคนไขยเนื้อปุงอยู่ที่เมืองชิงโจวแล้วจากนั้นเวซูก็ได้มาตามสีเฟิงเนียนแล้วก็บอกไปว่าตอนนี้หลีเฉียนถังนั้นใกล้าตายแล้วเพราะว่าเขาได้ใช้วิชากระบี่สนธยาแดงจนเกินขีดจากัดและเส้นลมปานก็ได้ขาดสะบพันหมดแล้วเมื่อสีเฟิงเนียนได้มาพบกับหลี่เฉียนถัง สีเฟิงเนียนก็ได้ถามไปว่าลีเฉียนถังนั้นมีอะไรจะสั่งเสียไหมลีเฉียนถังก็ได้บอกไปว่าฝากให้สีเฟิงเนียนนั้นดูแลตระกูหลินส่วนศพของเขาก็ให้เผาซะแล้วจากนั้นก็อ,อัฐิไปลอยน้ําและก่อนที่ลีเฉียนถังนั้นจะจากไปเขาก็ได้เขียนคําว่าหลินไว้ที่บนพื้นดินและในระหว่างที่สีเฟิงเนียนนั้นเดินกลับไปที่รถมา้ามนุษย์เกราะทองแดงตัวสุดท้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและมนุษย์เกราะทองแดงตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดเวซูและซูซิวนั้นพยายามคุ้มครองสีเฟิงเนียน แต่แล้วก็ถูกมนุษย์เกราะทองแดงแนั้นชนจนปิวและในขณะที่สีเฟิ่งเหนียนนั้นตกอยู่ในอันตรายเฮอเฮอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สัตว์มนุษย์เกราะทองแดงจนปิวแล้วสีเฟิงเหนียนก็ได้ถามเอเฮอไปว่านางใช่คนที่ส่งข่าวเรื่องวางมิงอินไหมเฮอๆเฮอไม่ได้พูดอะไรแต่ว่านางได้ใช้ดาบผัดถากระแทกใส่สีเฟิงเหนียนเต็มๆแล้วก็ได้โจมตีซ้ําไปอีกครั้งสวดเวซูและซูซิลเมื่อลุกขึ้นมาได้แล้ว ก็รีบไปช่วยสีเฟิงเหนียนแต่สุดท้ายก็ถูกดาบหัดถาของเฮอๆนั่นกระแทกจนล้มแล้วก็สลบไป สีเฟิ่งเหนียนได้ถามเฮอเฮอไปว่าตัวเขานั้นมีความแค้นอะไรกับนางเฮอเฮอก็เลยบอกไปว่าไม่มีแต่ที่นางลงมือนั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนจ้างนางหนึ่งพันตำลึงให้มาสังหารตัวเขาและที่นางยอมช่วยเขาสองครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้านางลงมือสังหารด้วยตัวเองก็จะได้เงินเต็มจํานวนหนึ่งพันตำลึงแต่ว่าถ้าสีเฟิ่งเหนียนตายด้วยมือของคนอื่นนางก็จะได้เงินแค่ห้าร้อยตำลึงเมือ่อพูดจบทั้งคู่ก็ได้ปะทะกันอีกครั้งและสีเฟิ่งเหนียนก็ได้งัดทุกกลเม็ดวิชาเพื่อไปการเอาตัวรอดแลาว นั้นลีชุนกังก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ใช้ลิทากะบีสัดเเธอเธอจนานางนัทปลิวเข้าป่าไปสีเฟิงเหนียนได้ถามถึงอาการของชิงเนียวลีชุนกังก็ไลยบอกไปว่าตอนนี้ชิงเนียวไม่เป็นอะไรแล้ว แต่ว่าตอนนี้สีเฟืองเหนียนนั้นก็กนจะตายหลังจากที่หลี่ฉุนกลางนั้นพาสีเฟืองเหนียนกลับมารักษาตัวที่รถมาแล้วสีเฟืองเหนียนก็ได้บอกเจียงหนีไปว่าถ้านางลงมือตอนนี้รับรองไม่มีทางพลาดแน่ยงหนี <inclusive S 2> นก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ตาเทพของนางนั้นอยู่ที่หลี่ฉุนกลางก็เลยลงมือไม่ได้หลีฉุนกลางก็เลยบอกไปว่าเขานั้นยินดีคืนตาเทพให้กับนางแต่เจียงหนีก็กลับบอกว่าตอนนี้สีเฟืองเหนียนนั้นก็จะตายแล้วและนางก็ไม่จําเป็น ที่จะต้องเป็นคนลงมือในระหว่างที่หลี่ชุนกังรักษาชิงเหนียวอยู่นั้นสีเฟิงเนียนก็ได้ถามไปว่าเขานั้นมีโอกาสรอดชีวิตไหมหลี่ชุนกังก็เลยบอกว่าพอมีทางอยู่และว,วิธีการนั่นก็คือการทําลายทะเลลมปานแล้วก็สลายวิชาตาห่วงถิงที่อยู่ในตัวของสีเฟิงเนียนและได้ความท้อแท้สีเฟิงเหนียน ก็ได้แต่ลำพึงลํำพันว่าตัวเขาไม่มีลมปานแล้วก็เป็นในกระเพียงคนไร้ประโยชน์เจียงหนีก็ได้บอกไปว่าถึงจะไร้ลมปานแต่ก็ดีกว่าต้องตายนะแล้วจากนั้นจริงงันอ๋องก็ได้นําทหารมาเข้ามา